รายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชนช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงิน15นาฬิกา45นาทีครับเดี๋ยวไปดูเรื่องเกี่ยวกับนะครับธุรกิจออนไลน์กันหน่อยว่ากันว่ายุคนี้พ่อค้าแม่ขายออนไลน์เนี่ยเต็มกันทั่วบ้านทั่วเมืองนะครับไปดูกรณีศึกษาจากทางธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนผมเชิญรองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนคุณสุรัตน์ลีลาทวีวัฒน์มาคุยกับเราในเรื่องเกี่ยวกับ K-Bank เอาใจพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์ส่ง5กลยุทธ์ขั้นกว่าจัดการธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจรคุณสุรัตน์ก็พร้อมที่จะคุยกับเราแล้วในช่วงนี้ครับคุณสุรัตน์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่ให้เกียรติแวะมาคุยกับเราในวันนี้ด้วยนะครับคุณสุรัตน์ยินดีครับคุณสุรัตน์ครับเขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของอีคอมเมิร์ซเป็นยุคของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์เนี่ยมันบูมขึ้นเยอะไหมถ้าเทียบกับก่อนหน้านี้ครับคุณสุรัตน์ครับคำว่าอีคอมเมิร์ซเนี่ยก็คือการขายตรงเข้าไปสู่ผู้บริโภคเนี่ยนะครับมันเติบโตไปค่อนข้างแรงมากเลยสัดส่วนของการขายออนไลน์เนี่ยประมาณ 25% มาจากกลุ่ม e-tailer หรือว่าเป็นพวก brand.com ก็คือเป็นร้านของตัวเองที่เปิดทางเว็บไซต์นะครับหรือบนโมบายนะครับนะฮะแล้วก็อีก 35% เนี่ยเป็นเรื่องของ e-marketplace ที่น่าสนใจคือ 40% ที่เหลืออยู่เนี่ยขายผ่านโซเชียลมีเดียทำให้ทุกคนต้องมามองเหมือนกันว่าทำไมการขายผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถึงเป็นสัดส่วนที่ใหญ่กว่า e-marketplace อีกใช่ครับคุณสุรัตน์คิดว่าเป็นเพราะอะไรทำไมการซื้อขายออนไลน์ผ่านโซเชียลมีเดียเนี่ยมันถึงได้มีสัดส่วนสูงขนาดนี้ครับเนี่ยคือผมคิดว่ากลุ่มรุ่นใหม่เนี่ยเขาใช้โซเชียลมีเดียกันเยอะๆมากๆมันก็เกิดช่องทางหาวิธีการขายของกันนะครับครับและนี่ก็ต้องบอกว่าปลายปีแล้วนะครับคิดว่าการคาดการณ์ว่าปีนี้การค้าขายผ่านทางอีคอมเมิร์ซต่างๆเนี่ยจะโตได้ประมาณสัก 17% เนี่ยอันนี้ใกล้เคียงมากขึ้นไหมครับเนี่ยครับผมคิดว่าน่าจะได้ในอัตรานั้นนะฮะถ้าเราดูจากการเติบโตของปีที่ผ่านๆมานะครับเราก็จะเห็นว่าช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่เห็นการเติบโตเรียกว่า2หลักนะครับครับทีนี้เขาบอกว่ายุคนี้เป็นยุคของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์นะตอนนี้ฐานผู้ประกอบการทางช่องทางนี้ตามข้อมูลที่มีในมือเนี่ยตัวเลขสักขนาดไหนแล้วครับคุณสุรัตน์ตัวเลขของธนาคารเองนะครับผู้ใช้เครื่องรูดบัตรเรามีวันสัก 300,000 รายอันนี้เฉพาะของกสิกรไทยของกสิกรอย่างเดียวผู้ใช้ K+ Shop พูดง่ายๆคือพ่อค้าแม่ค้าที่เขาเปิดแอป K+ Shop มาเพื่อรับเงินเนี่ยการขายออนไลน์เนี่ยประมาณ 1.67 ล้านรายกลุ่มนี้เรามองว่าเป็นออนไลน์เซลเลอร์อยู่ประมาณสัก 300,000 รายอันนี้ของกสิกรนะฮะครับคือยุคของพ่อค้าแม่ขายออนไลน์อย่างแท้จริงนะครับครับทีนี้ทางธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยพอสถานการณ์มันชัดเจนแล้วว่ามาแน่บูมแน่ๆเนี่ยมีการปรับกลยุทธ์สำหรับตลาดออนไลน์เพื่อจะรองรับลูกค้ายังไงบ้างครับเนี่ยครับกลยุทธ์ของเราเนี่ยนะครับคือเราก็เห็นว่าวันนี้เนี่ยเนื่องจากเทคโนโลยีเนี่ยมันเอื้อนะครับให้เราเนี่ยสามารถซัพพอร์ตธุรกิจออนไลน์ได้นะครับครับกลุ่มคนที่เข้ามาอยู่ในวงจรเนี้ยมีตั้งแต่ SME ใช่ไหมครับก็คืออาจจะเป็นร้านค้าอยู่แล้วนะครับแม่บ้านนะครับอยู่บ้านเฉยๆก็สามารถมีรายได้พิเศษนิดหน่อยนักศึกษามนุษย์เงินเดือนซึ่งอันนี้มันก็จะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านเรานะครับมันก็จะมีคำถามหรือว่าสิ่งที่พวกเขาอยากได้นะครับคือเขาก็อยากรู้ว่าถ้าเกิดเขาจะเริ่มขายออนไลน์เนี่ยเขาต้องทำยังไงครับสองคือเขาขายอยู่แล้วเนี่ยจะทำไงให้ดีจากสองเรื่องนี้เราก็มาพัฒนากลยุทธ์ต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่ามันก็จะแบ่งโจทย์ความยากง่ายออกเป็นสองเรื่องนะครับคนที่ขายไปแล้วเนี่ยเขาก็อยากหาลูกค้าอยากมีช่องทางการขายใหม่ๆใช่เลยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ผมว่าเราพยายามจะเอาความต้องการของลูกค้าเนี่ยขึ้นมาดูแล้วว่าทำยังไงเนี่ยธนาคารถึงจะสามารถลงไปตอบโจทย์ end to end ของกลุ่มลูกค้าเหล่านี้ได้ครับต้องการจะเป็น total solution ด้านนี้ใช่ไหมถูกต้องครับนะครับเพราะฉะนั้นเรามาขยายกันหน่อยนะครับว่าในเมื่อเราเจอเพนพอยต์สำคัญแล้วว่าบรรดาพ่อค้าแม่ขายออนไลน์เนี่ยยิ่งโตยิ่งขายดีก็อาจจะเจอปัญหามากขึ้นนะคนไม่ได้ขายก็มีปัญหาหนึ่งใช่ไหมใช่คนขายแล้วก็จะเจอปัญหาเยอะมากขึ้นอีกนะครับครับเราจะตามดูต่อว่าแล้วทางธนาคารกสิกรไทยเองเนี่ยมีกลยุทธ์สำคัญยังไงในการจะช่วยจัดการสำหรับธุรกิจออนไลน์อย่างครบวงจรครับครับกลยุทธ์สำคัญของเราเนี่ยก็5กลยุทธ์ตอบโจทย์เรื่องออนไลน์นะครับครับ
อย่างแรกเนี่ยทำหน้าที่เป็นธนาคารก่อนเรามีระบบการรับจ่ายเงินที่สะดวกให้กับทางพ่อค้าแม่ค้าอันนี้คือถ้าระบบลงตัวเนี่ยมันโหมันช่วยได้เยอะเลยอ่ะใช่ครับใช่ไหมมันเป็นปัจจัยหลักเลยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยผมคิดว่าโซลูชันของเราเนี่ยก็คือเรื่องของ K+ Shop K+ Shop แหละครับอันนี้เป็นแอปพลิเคชันสำหรับร้านค้าสมัยใหม่ให้รับเงินง่ายขึ้นใช่ไหมใช่ครับวันนี้เราก็พัฒนาฟังก์ชันเพิ่มนะครับเพื่อตอบโจทย์การค้าออนไลน์ได้มากขึ้นด้วยยังไงครับอย่างเช่นซื้อขายกันเสร็จนะครับเราต้องการจะส่งของในนั้นเนี่ยสามารถเปรียบเทียบราคาของการส่งจากหลายๆเจ้าเลยนะครับบนโลจิสติกทุกคนเนี่ยบอกเลยว่าเนี่ยส่งเนี่ยเท่าไหร่วันกี่บาทอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเราสามารถติดตามสถานะของการขายของเราเนี่ยแทนที่จะไปเปิดเว็บไล่กันสมมติเปิดเว็บไปรษณีย์ไทยไปเปิดอะไรเนี่ยเราก็มาติดตามผ่านทาง K+ Shop ได้เลยเห็นว่า K+ Shop เนี่ยแอปเดียวนี่นะสามารถจัดการร้านค้าได้แล้วก็สามารถปิดการขายออนไลน์ได้ง่ายๆด้วยเหรอครับเป็นอีกฟังก์ชันหนึ่งนะครับก็คือเรื่องของการที่เรามีสรุปรายงานยอดขายกับผู้เปิดร้านค้านะครับแล้วก็รวมถึงการที่เรามีบินแมวเขียวอะไรคือบินแมวเขียวมันคือ QR Code นะครับที่เราสามารถส่งการเรียกเก็บเงินเนี่ยผ่านทางโซเชียลมีเดียได้นะครับ อันนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกตรงที่ว่าเราส่งบินไปปั๊บลูกค้าเนี่ยเซฟลงไปในโทรศัพท์นะครับสมมติเขาใช้ K+ อยู่ก็ง่ายมากเลยคือเปิดตัว K+ ขึ้นมาปั๊บเรากดสแกน QR แล้วเขาไปดูเลยว่าไอ้รูปแล้วก็ไปเปิดว่าดึงรูปเราขึ้นมาปั๊บเนี่ยมันก็จะบอกเลยว่ากี่บาทอะไรยังไงนะครับแล้วก็แค่กดว่าโอนก็พอเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้เรื่องความถูกต้องในการคีย์จำนวนเงินอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะขจัดข้อผิดพลาดพวกนี้ไปได้หมดนะครับสำหรับแม่ค้าออนไลน์ที่ขายผ่าน Facebook Shop ล่ะครับบอกว่ายังมีบริการอะไรนะเป็น Pay with K+ อันนี้มันคืออะไรครับ Pay with K+ เนี่ยก็เป็นเรื่องของการชำระเงินบน Facebook แบบง่ายๆนะครับสมมติว่าเรามองว่าการขายบนออนไลน์เนี่ยถ้าเราเจอนะครับเพนของพ่อค้าแม่ค้าคือว่ามันต้องส่งเบอร์บัญชีนะเออใช่ใช่นะฮะหรือว่าการที่จะรอลูกค้าปิดกลับมาเนี่ยเขาอาจจะเขาเรียกว่าลังเลถึงเวลาซื้อเสร็จไม่โอนเงินมาตอบโจทย์กำไรอันนี้มันจะทำให้บัญชีของเขาเนี่ยนะครับของผู้ขายเนี่ยจะอยู่บน Facebook เลยนะครับถึงเวลาผู้ซื้อเนี่ยก็แค่กดเข้าไปตรงนั้นเนี่ยมันสามารถจะลิงก์ไปที่ K+ ของเขาแล้วก็สามารถชำระเงินได้เลยอุ่นใจด้วยเคลียร์ด้วยง่ายด้วยปิดการขายง่ายขึ้นนะครับถูกครับอันนี้เป็นกลยุทธ์แรกก่อนนะครับคือผ่านทางแอปพลิเคชัน K+ Shop นะครับครับทีเนี้ยถ้าเกิดว่ามีปัญหาในการอยากจะได้สินเชื่ออย่างเงี้ยจะช่วยอะไรได้บ้างครับเนี่ยก็จริงผมคิดว่าวันนี้เนี่ยที่เราพัฒนาในปีนี้นะครับเราเรียกว่าสินเชื่อ SME บน K+ นะครับเป็นเรื่องของการที่เราเนี่ยนำข้อมูลที่มีการใช้บัญชี transaction ต่างๆเนี่ยผ่านของระบบตัว K+ มาเนี่ยมาในการวิเคราะห์หาความต้องการของลูกค้าถ้าเราดูว่าอ๋ออันนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะเฮ้ยดูโหลดช่วงนี้มันพีคเขาอาจจะอยากได้เงินกู้ละถ้าวิเคราะห์แล้วนะครับเราก็ส่ง offering ผ่านไปทางตัว K+ จะเสนอสินเชื่อเนี่ยผ่านทางหน้าจอเวลาเราเปิดมันก็จะเห็นเลยไม่ต้องไปที่ธนาคารนะไม่ต้องเลยนะครับก็กดเข้าไปปั๊บเนี่ยเขาก็จะให้เราใส่ข้อมูลนิดหน่อยนะครับก็กรอกข้อมูลเข้าไปปั๊บไม่ต้องใช้เอกสารอะไรทั้งสิ้นก็กดโอเคก็ส่งผ่านระบบไปนะครับถ้าอนุมัติเนี่ยมันก็สามารถส่งเงินเข้าบัญชีได้เนี่ยภายในเวลาน่าจะอยู่ในสโคปประมาณ 1-3 นาที 1-3 นาทีครับเป็นสินเชื่อมีหลักประกันไหมครับเนี่ยเป็นสินเชื่อไม่มีหลักประกันเลยครับแล้วให้วงเงินกู้สูงสุดเท่าไหร่ครับเนี่ย1ล้านบาทโอ้โหอนุมัติ 1-3 นาทีให้สินเชื่อสูงสุดเป็นล้านเลยเหรอครับใช่ครับอันนี้ก็เป็นตัวใหม่ที่มาตอบโจทย์เรื่องของการที่เรามี Data Analytics นะครับเรื่องของการเราเห็นข้อมูล Transaction ต่างๆเอาเข้ามาแล้วก็มาใช้วิเคราะห์แล้วก็หาความต้องการของลูกค้าแล้วเราเสนอไปก่อนที่ให้เขามาหาเราอ่านี่เป็นกลยุทธ์ที่2นะใช่ครับไปต่อที่กลยุทธ์ที่3ครับครับกลยุทธ์ที่3เนี่ยก็คือวันนี้เรามีวิธีการเก็บเงินมีการเสริมสภาพคล่องโดยธนาคารแล้วนะครับตอนนี้ก็จะเป็นด้านซัพพอร์ตละนะครับเราจะเพิ่มช่องทางการขายอันนี้ดีเลยตอบเพนพอยต์นะครับถ้าวันนี้เราเปิดตัว K+ ใหม่เข้าไปเราจะเห็นว่ามันจะมี Marketplace ครับนะครับอันนั้นน่ะก็คือช่องทางนึงที่เราเพิ่มเติมให้กับลูกค้าเพราะวันนี้เนี่ยคนใช้ K+ มีถึง 9.4 ล้านรายก็จะทำให้ลูกค้ารู้จักแบรนด์ของเรามากขึ้นใช่ไหมใช่ครับใช่ครับอันนี้ก็ทำให้เรามีช่องทางใหม่ๆช่วยขายของหรือช่วยการฝึกพัฒนาทักษะในการขายผ่าน e-marketplace ได้นะครับโดยที่เรามีฐานลูกค้าอยู่แล้วอ่ะ 9.4 ล้านรายเนี่ยก็น่าจะต้องมีคนที่อยากซื้อของเราถูกไหมฮะก็เป็นชุมชนที่อยู่ร่วมๆกันอยู่แล้วใช่ไหมใช่ครับเงินทองไม่รั่วไหลก็ซื้อขายกันอยู่แถวนี้นี่แหละนะครับ
เอาละครับขออนุญาตขยับไปถึงกลยุทธ์ที่4เลยครับครับกลยุทธ์ที่4ของเรานะครับเราเรียกว่าตัว K Online Shop Space เราเรียกสั้นๆว่า KOS คืออะไรครับอันนี้เป็นศูนย์ให้ข้อมูลนะครับให้ความรู้สำหรับลูกค้าที่อยากทำธุรกิจออนไลน์หรือทำธุรกิจออนไลน์อยู่แล้วอันนี้ผมว่าดีมากนะคือผมว่าความรู้เนี่ยในยุคโลกออนไลน์ที่จะทำธุรกิจประเภทนี้มันสำคัญและมันไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะใช่นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะมีตั้งแต่การให้คำปรึกษานะครับโดยผู้เชี่ยวชาญจริงๆในตลาดนะครับที่ทำการตลาดบนโซเชียลทำการตลาดออนไลน์ทั้งหลายนะครับมีการจัดสัมมนาต่อเนื่องเลยอยากได้ความรู้เรื่องนี้เนี่ยนะครับเราสามารถแวะเข้าไปที่ KOS ของเราได้นะครับอยู่ที่ไหนครับอยู่ที่ชั้น5นะครับเซ็นทรัลเวิลด์ตรงลาดประสงค์อยู่ฝั่งอีเซตันป่ะใช่ไหมฝั่งติดอีเซตันนะครับเอาละครับไปถึงขั้นตอนที่5เป็นกลยุทธ์สุดท้ายแล้วใช่ไหมครับครับคืออะไรครับก็เราเรียกว่าตัว K Digibiz นะครับเป็นจุดที่เรารวบรวมเครื่องมือต่างๆเป็นพวกแอปพลิเคชันนะครับมาช่วยการจัดการธุรกิจออนไลน์ครับนะครับอันนี้เราก็มีการร่วมกับพาร์ทเนอร์เยอะแยะทั้งหมดเลยนะครับมาช่วยในเรื่องของการทำ POS นะครับในการจัดการสต็อกมีแอปที่มาช่วยในเรื่องของการทำบัญชีครับนะครับมีแอปที่มาช่วยในเรื่องของการส่งของนะครับการโลจิสติกครับนะครับการวิเคราะห์ยอดขายต่างๆอันนี้ก็จะมีครบเครื่องเลยก็คือว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรายังไม่มีความสมบูรณ์แบบนะครับในการค้าขายออนไลน์ลองเข้าไปดูนะครับเราจะเห็นว่าเราเป็นคนรวมพวกพาร์ทเนอร์ต่างๆของ KBank เนี่ยเข้ามาเพื่อตอบโจทย์ครับในเรื่องต่างๆของพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์จริงๆแล้วเข้าไปดูได้ที่ไหนครับเนี่ยอันนี้เนี่ยเราเข้าไปดูที่เว็บไซต์นะครับ digibiz.kasikornbank.com digibiz นะครับใช่ครับ digibiz นะครับแล้วก็ .kasikornbank แล้วก็ .com ถูกต้องครับ digibiz นะครับครับkasikornbank แล้วก็ .com นะครับครับฟังวันนี้ผมรู้สึกว่าธนาคารไม่ใช่แค่ต้องการให้คนมาเปิดบัญชีเยอะๆหรือมุ่งเน้นขายบัตรเครดิตอีกแล้วใช่ไหมคุณสุรัตน์ก็ธุรกิจเดิมเราก็ยังทำอยู่ครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยอันนี้มันคือฟิวเจอร์นะครับมันก็คือสิ่งที่มันกำลังจะเกิดขึ้นกำลังจะเปลี่ยนแปลงไปครับในเรื่องนี้การที่เรามาทำในเรื่องต่างๆนะครับด้านหนึ่งเนี่ยก็คือการต่อยอดเติบโตของธนาคารอีกด้านหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าเราต้องการให้ความรู้แล้วก็ต้องการให้เขาเรียกว่าผู้ค้าแม่ค้าออนไลน์เนี่ยสามารถโตได้จริงๆบนความรู้ที่เรียกว่าเราก็คัดกรองมาให้นะครับสำหรับคนที่ตั้งแต่ยังไม่เป็นจนถึงคนที่เก่งแล้วก็ยังเข้ามาดูได้หมดเลยเอาละครับผมเหลือนาทีสุดท้ายนะคุณสุรัตน์นะครับจะฝากคำแนะนำจะฝากให้กำลังใจอะไรก็ได้ไปยังกลุ่มพ่อค้าแม่ขายออนไลน์เชิญครับก็จริงผมคิดว่าวันนี้นะครับอาจจะต้องพูดได้ว่าถ้าเราไม่ไปออนไลน์เนี่ยอาจจะสายเกินไปเพราะว่าการแข่งขันบนออนไลน์วันนี้มันก็เยอะรุนแรงขึ้นแล้วนะครับก็จะเห็นว่าถ้าเราไม่ทำอย่างนี้ต่อไปเนี่ยไอ้ร้านค้าเราเนี่ยก็จะถูกคนแย่งไปเรื่อยๆหรือเงินของลูกค้าเราก็จะถูกคนเอาไปโดยที่ไม่ได้มาซื้อของเราครับเพราะนั้นเนี่ยผมคิดว่า SME เองเนี่ยก็มีความจำเป็นที่ต้องศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังแล้วใครยังไม่ทำควรจะต้องเริ่มทำแล้วครับนะครับโดยที่วันนี้ต้นทุนมันไม่ได้สูงเลยเราต้องลองทำครับนะครับโดยการที่ผมว่าหาเครื่องมือใหม่ๆจากเทคโนโลยีต่างๆนะครับอย่างแอปพาร์ทเนอร์เราเนี่ยเอาเข้ามาใช้การที่เรารับชำระเงินจากช่องทางใหม่ๆการสร้างหาเน็ตเวิร์กหรือว่าชแนลในการขายใหม่ๆ อันนี้เป็นสิ่งจำเป็นมากในยุคปัจจุบันนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่มีช่องทางใหม่ๆเกิดขึ้นนะครับเราเป็นออฟไลน์อย่างเดียวเนี่ยตลาดเรามันจะไม่โตละถ้าเราดูเทียบกับข้อมูลที่ให้ไปเบื้องต้นนะครับว่าฟิสิคอลชแนลเองเนี่ยไม่โตมาโตฝั่งออนไลน์ถ้าเราจะโตต่อมันต้องหาทางลงมาช่องนี้นะครับก็เป็นช่องที่มาแบบเมื่อก่อนก็ไม่ได้แล้ววันนี้มันต้องมีกลยุทธ์แล้วเหมือนกันมาหาเราที่ชแนลต่างๆก็จะมีจุดที่คอยให้ความช่วยเหลือนะครับให้คำแนะนำได้นะครับนี่ก็ไม่ได้เสียอะไรเลยครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยนะครับคุณสุรัตน์ครับได้ครับคุณชิตาครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณสุรัตน์ลีลาทวีวัฒน์รองกรรมการผู้จัดการธนาคารกสิกรไทยในเรื่อง5กลยุทธ์ขั้นกว่าจัดการธุรกิจออนไลน์แบบครบวงจรนะครับเวลาหมดแล้วครับผมยุทธนาลาไปก่อนแล้วจะกลับมาใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับช่วงรู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินรายการ Money Shot รู้ก่อนรู้ลึกรู้เท่าทันทุกเกมการเงินดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงสนับสนุนโดยบริษัทบางจากคอร์ปอเรชั่นจำกัดมหาชน